นี้ก็จะไปเต้นในเป็นอะไรให้ไม่สบายมาหาหมอเลยครับหัวใจแข็งแรงเอาไว้ว่าแข็งแรงได้พบกับคุณพ่อคุณแม่ของผู้บริจาคแล้วได้พบกับภรรยานะครับก็ให้กำลังใจนะครับตัวที่ขอบคุณเขาด้วยว่าที่เขามีจิตอันเป็นกุศลที่ให้ทายาทของเขาเนี่ยบริจาคอวัยวะก่อนที่จะสิ้นชีวิตนะครับซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ต้องเข้าใจว่าในประเพณีไทยค่อนข้างยากถึงแม้ว่าคือทางการแพทย์เนี่ยสมองตายถือว่าตายครับแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปหัวใจยังไม่หยุดเต้นเขาก็ยังมีความหวังอะไรอยู่เพราะฉะนั้นการที่ญาติของผู้บริจาคอวัยวะตัดสินใจให้เขาเนี่ยให้ผู้บริจาคเนี่ยบริจาคอวัยวะได้ก็ต้องถือว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากหัวใจแข็งแรงมากเมื่อกี้ไปดูการเต้นของหัวใจดูความดันเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับสัญญาณชีพดีหมดเลยก็แสดงว่าคนที่จะรับอวัยวะของท่านผู้นี้ไปเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องปลอดภัยเพราะว่าความสดของอวัยวะยังมีอยู่เยอะนะครับไตก็จะไปอีก2คนที่ผมเรียนนะครับแม้เสียดายถ้าตับก็ได้อีกคนนึงนะตาก็ไปได้อีกคนนึงนะครับเพราะวันนี้คนนี้ก็เซฟอย่างน้อย4ชีวิตก็ถือว่าเป็นกุศลมากมากจริงๆนะมันเล่นเดย์เดียวกันจ้ะฝากไปเลยก็ได้เราไปกินข้าวที่ไหนท่านฮะเดินเพลินไปเดี๋ยวเรียกข้าวเที่ยงสุภาวิธีค่ะช่อง4